สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com มาครับจากคืนท้ายวัดเราไปกันที่ชายแดนหลอนชายแดนก็เป็นเรื่องของทหารก็ส่งมาเป็นพี่ทหารอยู่จากจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันตกส่งมาก็เรื่องไม่ยาวหรอกต้นฉบับอยู่10นาทีก็สั้นๆย่อๆครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณโควิดรอบแรกเลยครั้งแรกเลยคือต้นปีปลายปี52ต้นปี53หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแกเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะแกได้รับมอบภารกิจหน่วยของแกได้รับมอบภารกิจให้ไปช่วยเหลือทหารพลานสร้างฐานในชายแดน53มัน10ปีแล้วนะ63ป่ะเออ63คือโควิดรอบแรกที่แกโควิดรอบแรกเลยก่อนหน้าโควิดรอบแรกครับก็แกก็ได้รับภารกิจให้ไปช่วยทหารพลานในการสร้างฐานเพราะว่าตรงชายแดนตรงจุดนั้นพอดีแล้วก็จะไปทำนาด้วยอะไรด้วยแหละตัวแกก็ไปกับหน่วยของแกคืนแรกที่เข้าไปพักที่ก็คือเข้าไปในฐานมันยังไม่มีอะไรมีแต่โรงนอนกับมีบ่อน้ำก็เข้าไปคืนแรกเข้าไปก็ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรเรียบร้อยนะแต่พอทุกคนหัวถึงหัวนะพี่แจ็คปรากฏว่ามีเสียงเด็กวิ่งเล่นเยี่ยวจางเข้าไปหมดเลยแบบเหมือนเด็กวิ่งเล่นกันอ่ะเอ้ยนู่นเนี่ยคือทุกคนได้ยินกันหมดก็ตื่นคืนแรกอะไม่ได้นอนกันเลยแล้วเช้ามาก็มาคุยกันว่าได้ยินเสียงเด็กวิ่งหรือเปล่าทุกคนบอกว่าได้ยินหมดเลยแต่ไม่เห็นว่ามีเด็กวิ่งอันนั้นคือเหตุการณ์ในคืนแรกที่เข้ามาพักนะครับก็พยายามว่าเฮ้ยเราก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอยู่นะแต่ว่าทำไมอะไรอย่างนี้ก็คือคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงก็เหตุการณ์ก็ผ่านมาได้ประมาณสักสัปดาห์นึงทีนี้วันนั้นเนี่ยขณะที่กำลังนอนอยู่รุ่นพี่แกเนี่ยได้ไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่ารุ่นพี่แกวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าเห็นสัตว์ประหลาดตัวนึงอ่ะคือตัวเป็นหมาหน้าเป็นหมูแต่มีตาเดียวก็คือตัวเนี่ยเหมือนหมาแต่หน้าเนี่ยเป็นหมูนะพี่แจ็คแต่มีตาอยู่ระหว่างตาเดียวอยู่ระหว่างคิ้วอ่ะตัวของรุ่นพี่คนนั้นแกก็เลยเหมือนจะเอาปืนไปยิงแต่ว่ามันหายเข้าไปในป่าก่อนเขาก็มาเล่าให้พวกน้องๆหรือพวกอันนี้ฟังกันทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยพอผ่านเหตุการณ์คืนนั้นไปเนี่ยประมาณสัก 3-4 วันตัวของผู้หมูท่านเนี่ยหมูตินเนี่ยแกก็ไปร้านค้าไงแกก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เจ้าของร้านค้าฟังเจ้าของร้านค้าแล้วบอกเฮ้ยนายตรงที่ตรงนี้มันแรงนะแล้วก็แกก็เล่าว่าเจอสัตว์อย่างนี้เจ้าของร้านค้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมก็เจอเหมือนกันว่ะแต่ผมเจอในลักษณะกบก็คือวันนั้นน่ะแกไปยิงสัตว์หรือไปยิงนกยิงกระรอกเนี่ยแกไปเจอกบตัวหนึ่งเท่ากะลามะพร้าวเลยแจ็คตัวใหญ่มากแกคิดว่าเป็นกบภูเขาไงแกกำลังจะยิงแต่ปรากฏว่ากบตัวนั้นเนี่ยมันมองหน้าแกและตามันมีตาข้างเดียวแล้วก็โดดหายเข้าไปในป่าเลยมันก็ทำให้แบบแกแบบตกใจอ่ะเจ้าของร้านค้าแล้วตกใจแล้วแกก็เลยกลับบ้านเลยไม่ยิงสัตว์เลยแกมันก็เหมือนกับว่าแกกลัวมากก็คุยกันอยู่พักนึงก็โอเคก็วันเวลาก็ผ่านไปจนวันนั้นเนี่ยเป็นวันสิ้นเดือนแล้วเบี้ยเลี้ยงเขาออกพอเบี้ยเลี้ยงออกปุ๊บเนี่ยตัวของพวกทหารที่พี่ทหารเขาก็เล่นน้ำเต้าปูปลาเล่นน้ำเลขอะไรกันนี่แหละก็เล่นกันจนดึกจนดื่นอ่ะแล้วก็นอนตัวผู้หมูตินแกก็นอนอยู่ตรงเยื้องๆกับประตูไงแต่มันจะมีรุ่นพี่แกนอนอยู่ตรงประตูโรงนอนอ่ะก็นอนอยู่ในระหว่างที่นอนอยู่ตัวผู้หมูตินเนี่ยแกตกใจตื่นเพราะว่ารุ่นพี่กำลังเหมือนกับชกต่อยอะไรอยู่ก็ไม่รู้แบบเฮ้ยให้ไม่ให้แล้วก็เหมือนกับต่อยลมต่อยอากาศอยู่อ่ะพี่แจ็คสักพักก็เดินไปนอนพอแกเดินไปนอนปุ๊บผู้หมูก็หลับไปตื่นเช้ามาก็มาถามบอกพี่เมื่อคืนพี่เป็นอะไรครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยกูไม่ได้ฝันว่ะกูเห็นมีผู้ชายคนนึงมันเดินเข้ามาจะมาบีบคอกูก็เลยก็ชกก็ต่อยกันอยู่พักนึงอ่ะพี่แจ็คจนแบบไอ้ผู้ชายคนนั้นหนีไปแกก็เลยเดินไปนอนนะมันก็อะไรวะก็คืองงกันในฐานในหน่วยจนวันเวลาก็ผ่านไปอีกทีนี้เนี่ยตรงผู้หมูตินแกมีหน้าที่ขับรถน้ำไงดูดน้ำสูบน้ำจากบ่อแล้วก็มาใช้ในการอาบน้ำซักผ้าอะไรเงี้ยแกขณะที่แกกำลังไปดูดน้ำอยู่ปรากฏว่าแกมองไปตรงมุมบ่อแกเห็นเหมือนเฮ้ยอะไรมันลอยน้ำอยู่นั่นวะปรากฏว่ากลางวันแสงนะพี่แจ๊คแกไปเจอเหมือนศพลอยอืดอยู่ตรงบ่อแกก็เฮ้ยตกใจศพแกก็เรียกเพื่อนมาดูเพื่อนก็มาก็เห็นกันนะ30คนก็เห็นนะพอเดินเข้าไปจะไปดูศพพอเดินเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าศพหายพี่แจ๊คไม่รู้มันหายไปตอนไหนพอหายไปปุ๊บแกก็ตกใจแกก็วิ่งออกไปบอกชาวบ้านแถวนั้นน่ะซึ่งบริเวณรอบๆฐานน่ะจะมีชาวบ้านอยู่ชาวบ้านก็เลยบอกว่าฮะเจอศพเหรอเป็นศพลักษณะนี้ใช่ไหมรูปร่างนี้ใช่ไหมโอ้ยไอ้นั่นมันตายไปนานแล้วมันไปจมน้ำตายที่บ่อนั่นแหละ
ทีนี้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าไอ้เด็กคนนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกับเด็กติดยาแล้วก็ชอบตบตีพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะมันไปหาปลาที่บ่อนั้นแล้วมันอีท่าไหนไม่รู้แล้วไปจมน้ำตายตรงนั้นจนกว่าจะเจอก็คือลอยอืดเลยพี่แจ๊คแล้ววันเวลาก็ผ่านไปจนตัวของผู้หมู่ท่านเนี่ยใกล้จะหมดภารกิจแล้วทหารชุดแรกเนี่ยก็กลับไปก่อนเหลือเฝ้าฐานอยู่ประมาณ5คนคืนนั้นเนี่ยระหว่างที่นอนกันอยู่ปรากฏว่าลูกพี่แกก็จะกางเต็นท์นอนอยู่อีกมุมนึงปกติเขาจะไม่เปิดไฟนะแต่คืนนั้นเขาเปิดไฟแล้วก็ดิ้นกุกขักอยู่ในเต็นท์น่ะอะไรกันคือเขาก็สงสัยกันแต่ก็ไม่ได้สนใจไงจนตอนเช้าตื่นมาเห็นหัวหน้าแกเนี่ยนั่งอยู่หน้าเต็นท์ทางผู้หมู่ก็เลยถามว่าเอ้ยหัวหน้าเป็นไรอ่ะทำไมเมื่อคืนเปิดไฟนอนดิ้นกุกขักปรากฏว่าตอนแรกอ่ะแกไม่ได้เปิดไฟนอนนะมันก็จะมีไฟจากข้างนอกอ่ะส่องเข้ามามันก็จะทำให้เห็นสลัวภายในเต็นท์ใช่ไหมล่ะแกก็นอนพลิกไปพลิกมาก็คือมันนอนไม่หลับอากาศมันร้อนพอแกนอนพลิกมาหันมาข้างนี้ปุ๊บปรากฏว่าแกลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าแกเจอศพไอ้คนนั้นน่ะเหมือนกับมองนอนมองหน้าแกอยู่หน้าประจันหน้าเลยมันก็ทำให้แกต้องเปิดไฟแล้วก็แบบไม่นอนเลยคืนนั้นนะครับจนเช้าอ่ะก็ดิ้นกุกขักอยู่ในเต็นท์นั่นแหละก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับเรื่องหลอนชายแดนครับคือด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่ชายแดนจากเรื่องเล่าหลายๆเรื่องนะผมว่ามันมีความลี้ลับบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ตรงนั้นอะเยอะแล้วยิ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญนะครับโอ้มันจินตนาการยากเลยนะว่าเฮ้ยตรงนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนหรือเปล่าแต่คือตรงนั้นน่ะคือเป็นทางเดินทัพเลยบอกไว้แค่นี้จังหวัดที่เป็นทางเดินทัพเลยประวัติศาสตร์ครับใช่ไหมเพราะว่าผมเคยฟังเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้จากเจ้าหน้าที่ทหารที่เขาไปตระเวนตามชายแดนอะไรพวกเนี้ยก็จะเจอเรื่องที่มันหาที่มาที่ไปไม่ได้เยอะมากเลยนะใช่ครับบางทีเจอเป็นกลุ่มคนซึ่งคิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นพวกโจรผู้ร้ายอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวละไปมาหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนแบบเข้ามาอยู่ในช่วงเวลานั้นแวบเดียวอ่ะมาปรากฏให้เห็นแล้วก็หายไปบางทีก็ไปเจอเหมือนกับเป็นชาวบ้านเป็นเด็กเป็นอะไรที่มันไม่ควรที่จะไปอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ครับนะครับและที่สำคัญนะผมว่าทหารที่อยู่ตามชายแดนหลายๆคนเนี่ยอันดับแรกก่อนสติต้องสำคัญมากเลยนะใช่ครับบางทีมันแยกออกยากว่าระหว่างที่เจอเนี่ยคนหรือผีครับถูกไหมนะครับนั่นคือทั้งสองเรื่องนะคุณหนึ่งใช่ครับที่มาปิดท้ายกับเราในค่ำคืนวันนี้หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ